สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเมนูดอกไม้ผักป่าหญ้ากินได้ของเรานะคะวันนี้ก็ริมรั้วบ้านหญิงนี่แหละค่ะให้นิยามกับมันว่าผักบุ้งนะคะเพราะว่าเวลาหญิงจะทำเมนูอะไรที่จะใส่ผักบุ้งหญิงก็จะเอาดอกนี้ต้นนี้มาใส่นะคะต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อในภาษาฟินแลนด์ว่าไมโตฮอรสมานะคะส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่าRose Bay Willow Herb นะคะ Horasma เนี่ยเป็นต้นไม้สูงประมาณ 50-150 เซนติเมตรนะคะมีรากอย่างลึกลงดินลำต้นตรงไม่แตกกิ่งก้านนะคะดอกเป็นช่อสีม่วงคล้ายหางม้าค่ะกินได้ทั้งดอกและยอดอ่อนกินได้ทั้งสุกและดิบนะคะสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลจะเอาเมล็ดพันธุ์มาหว่านตามชานเมืองแล้วก็ตามริมถนนนะคะเพื่อให้ทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะแต่ด้วยความที่มันแพร่พันธุ์เร็วนะคะก็จะพบเห็นได้ทั่วไปค่ะฮอรัสมาเนี่ยจะออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนะคะซึ่งจะให้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากถึงจะกินได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้นะคะก็จะเป็นเหล่าคนที่กินผักป่าอาหารป่าอย่างหญิงเนี่ยค่ะคนรัสเซียเชื่อว่าชาจากดอกฮอรัสมาเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นชาแท้ค่ะส่วนคนฟินที่กินผักป่านะคะก็จะเอามาทำพายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกไซด์ดิชอะค่ะอย่างเป็นเครื่องเคียงกับอาหารหลักอะค่ะส่วนดอกก็จะเอามาทำเป็นแยมเป็นใส่ข้าวต้มหรืออะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าไอ้พวกเยลลี่นะคะเดี๋ยวหญิงก็จะเอามาทำเมนูไทยๆของเราค่ะเดี๋ยวมาเด็ดยอดอ่อนกันเลยนะคะคือเอาแต่ยอดอ่อนที่มันแดงๆจริงๆอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหนียวนะคะแล้วขอบอกไว้ก่อนนิดนึงนะคะเน้นๆเลยนะสำหรับคนอื่นหญิงไม่รู้เพราะว่าธาตุคนเราไม่เหมือนกันค่ะแต่สำหรับหญิงอะเวลาทานอะมันจะถ่ายท้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาทำเมนูของเรากันเลยค่ะเมนูของเราก็คือฮอรัสมาผัดไฟแดงใส่หมูสับนะคะอันดับแรกคือผัดหมูสับก่อนค่ะกระเทียมกับพริกบุบนะคะเอาหมูสับที่คั่วแล้วนะคะสุกเรียบร้อยนะคะมาใส่รองก้นจานค่ะถ้าเป็นหมูกรอบได้จะยิ่งดีนะคะเมนูวันนี้นะคะผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งในนิยามของพี่นะใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พี่เอามาทดแทนผักบุ้งได้ในทุกเวลาในช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็มันสุกง่ายมากๆนะคะด้วยความที่มันสุกง่ายผัดกับหมูกรอบอร่อยมากพี่ไม่มีหมูกรอบนะคะพี่ก็เลยใช้หมูสับแล้วก็ต้องคั่วให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าไม่ตัวฮอรัสมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าผัดนานนะมันจะเหนียวนะคะแล้วขอเตือนไว้ก่อนนะคะสำหรับคนอื่นพี่ไม่รู้นะแต่สำหรับพี่มันถ่ายท้องเล็กน้อยค่ะเตือนไว้ก่อนนะแต่เป็นเรื่องปกติค่ะไม่มีพิษแน่นอนทั้งใบทั้งดอกนะคะอันนี้เลยนะหมูนะคะผักนะคะเอาไปวางไว้นะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยค่ะผงชูรสใส่ไม่ใส่แล้วแต่ชอบเลยนะคะตามชอบเลยค่ะไม่ดราม่านะคะสูตรใครสูตรมันค่ะน้ำตาลนะคะเต้าเจี้ยวค่ะใส่ช้อนครึ่งแล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเขียนสูตรไว้นะคะ
น้ำมันหอยนะคะก็นี่เลยค่ะพริกกระเทียมที่ตำไว้นะคะแบบนี้นะนี่นะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนสุดๆนะคะร้อยน้ำมันร้อนสุดๆเลยค่ะรอให้พริกกับกระเทียมพวกเผานิดนึงนะคะให้เผานิดนึงผัดนานเหนียวนะคะได้แล้วนะคะแค่นี้พอค่ะกลิ่นพี่น้องจากนั้นก็เอามาใส่จานที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่โตฮอรัสมาหรือว่าผักบุ้งในนิยามของพี่นะคะผัดไฟแดงแต่ใส่หมูสับค่ะจริงๆแล้วผัดกับหมูกรอบมันจะเลิศมากเลยนะคะแต่พี่ไม่มีหมูกรอบค่ะก็เอาตามนี้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ